สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูนะคะสับปะเลอร์นะคะโอ้สับปะเลอร์นะคะวันนี้ราคาพิเศษนะคะ90บาทนะคะดูก็ดีนะคะโอ้โหตอนจบแบบโอ้โหน้ำตาเล็ดเลยอ่ะตอนที่พ่อสับปะเลอร์พอตายนะคะแล้วลูกชายก็แบบว่าเศร้าอยู่เลยอ่ะแล้วไอ้เสียงอ่ะไอ้เสียงก็ยังจะให้ไปถอดจิตอีกจะไปตามหาใบข้าวบอกว่าพอสักทีเถอะเพราะว่าใบข้าวอ่ะตายไปแล้วอ่ะก็แบบอยากจบแล้วแต่เสียงไม่ยอมจบก็กินจะชอบตอนฉากที่ยายย่างข้าวจี่นะปั้นข้าวจี่ย่างแล้วเอามาให้เสียงกินนะเพื่อแบบว่าให้หายเศร้านะฉากนี้ก็เป็นแบบก็บอกว่าความรักนะต้องรักษาด้วยความรักนะให้เราอ่ะนึกถึงคนที่รักเราไม่ใช่ไปมองมาจมปักอยู่กับคนที่ไม่รักเราอ่ะเขาไม่รักเราแล้วเพราะเขาทิ้งเราไปแล้วหรือเขาไปจากเราแล้วเขาตายไปแล้วอ่ะเราก็ต้องปลงแล้วเราก็ต้องมูฟออนนะคะคลิปนี้ก็กลิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นนะความคิดเห็นเพราะทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นของเรานะหลังจากที่เราอ่ะไปดูหนังจบนะชอบไม่ชอบยังไงนะอันนี้เราพูดในความคิดเห็นของเรานะความชอบของเราก็กินคิดว่าควรที่จะไปดูสปอยจักรวาลไทยบ้านนะคะเพื่อมันจะได้แบบไม่งงนะคะไม่ได้ประติดประต่อได้เพราะว่ากินดูแบบกินงงว่าใบข้าวอ่ะสาเหตุที่ใบข้าวอ่ะผูกคอตายอ่ะเป็นเพราะอะไรแล้วตอนที่เสียงอ่ะถอดจิตไปหาใบข้าวอ่ะกินก็รอฟังอยู่ว่าจะคุยกับใบข้าวยังไงว่าใบข้าวเป็นอะไรหรอถึงผูกคอตายอะไรเงี้ยแต่เนี้ยในหนังอ่ะไม่มีเลยไม่มีถามไม่มีเรื่องนี้เลยอ่ะมันทำให้ก็กินเยอะงงอ่ะเพราะว่าไม่เคยดูเลยหนังเรื่องไทยบ้านนะคือมันไม่เคยดูมาเลยอ่ะภาคหนึ่งภาคสองอะไรเงี้ยคือไม่เคยดูเลยมันก็เอ๊ะยังไงอ่ะมันก็ไม่เข้าใจนะคะแล้วก็สาเหตุที่ใบข้าวออกมาหลอกหลอนชาวบ้านนะคะทำไมใบข้าวต้องออกมาหลอกหลอนชาวบ้านด้วยอ่ะมันมีสาเหตุเนื่องจากอะไรจากนั้นนะพวกกินก็เลยต้องเข้าไปหาข้อมูลนะว่าภาคหนึ่งภาคสองมันเป็นยังไงต้องไปฟังสปอยนะคะจากช่องอื่นๆนะว่าทำไมไปข้าวตายไปสายอะไรไปข้าวตายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องไปหาว่าตัวละครนี้เป็นยังไงตัวละครนี้เป็นยังไงอ๋อแล้วเขาบอกว่าสับเปลือกตัวละครสับเปลือกเป็นตัวละครที่เพิ่งมาใหม่นะเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากเลยนะเพราะโดดเด่นนะเพราะว่าเป็นชื่อหนังว่าสับเปลือกนะคะสาเหตุที่ไปข้าวตายเพราะว่าใบข้าวถูกหลอกให้แต่งงานกับไอ้คนนั้นอ่ะมันมีเมียอยู่แล้วมันมีโรคสองใบใบข้าวก็เลยไม่มีความสุขก็เลยผูกคอตายแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีว่าทำไมใบข้าวต้องออกมาหลอกหลอนชาวบ้านด้วยหรือเพราะว่าชาวบ้านน่ะคิดไปเองหรือยังไงใครรู้ช่วยบอกทีนกกินอ่ะชอบครอบครัวของสับปะเลอร์นะคะเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบอ่ะเพราะว่าทั้งหมู่บ้านเนี่ยมีสับปะเลอร์คนเดียวอ่ะแล้วทำงานหนักมากเลยอ่ะแล้วพ่อของสับปะเลอร์อ่ะก็เป็นสับปะเลอร์ใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องแบบทำงานทั้งที่เขาเป็นมะเร็งเขาจะใกล้ตายแล้วด้วยอ่ะแล้วเขาก็เดินไม่ได้เขาหกล้มแล้วเขาก็ต้องกระเดะกระเดะกระเดะเก้าอี้อ่ะเพื่อไปทำงานอ่ะไปทำพิธีสับปะเลอร์อะไรตามหน้าที่ของเขาว่าเขามีความรับผิดชอบสูงมากเลยครอบครัวนี้แบบดูน่ารักมากเลยอ่ะแล้วลูกชายเขาอ่ะก็แบบสงสารพ่อเหนื่อยอ่ะก็เลยต้องพยายามแบบชักจูงอ่ะให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมาสมัครงานเป็นสับปะเลอร์มันตลกมากเลยอ่ะตรงนี้มันตลกมากเลยมันก็ตลกนะคะมันจะมีมุกตลกแบบแซกแซกอยู่แล้วก็จะมีแบบดราม่าแซกแซกอยู่นะคะส่วนมากในหนังนะคะก็จะเป็นเรื่องของพิธีกรรมนะคะทางอีสานนะคะจะเสนอเรื่องนี้นะคะแล้วก็พิธีกรรมทางที่หน้าที่ที่สับปะเลอร์ต้องทำนะคะในงานพิธีศพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาใจเจ้าภาพนะคะว่าเขาอยากได้แนวไหนอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็มีใส่สูทสีชมพูบางครั้งก็ต้องไปทำศพให้หมาด้วยนะคะมันก็แปลกๆแต่ว่าตอนนี้มันแบบชีวิตคนมันหลายแนวนะคะตอนนี้คือแบบขอให้ทำอะไรก็ต้องทำนะคะฉากที่ป้ากินอินมากนะคะเป็นฉากที่แบบพ่อของสับปะเลอร์นะคะใกล้ตายอ่ะแบบว่าโอ้โหมันเศร้ามากเลยนะแล้วก็ตอนที่จีพิธีศพของพ่อสับปะเลอร์นะคะแบบว่าคือสงสารลูกเขามากเลยเพราะลูกเขามีความตั้งใจเรียนหนังสือที่ดีมากเขาบอกพ่อเขาว่าจะอีก2เดือนอ่ะจะได้รับปริญญาแล้วคือมันแบบตั้งใจทำตั้งใจเรียนหนังสือนะเพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจอ่ะรู้สึกแบบลูกคนนี้เป็นลูกที่ดีมากเลยแล้วพอเห็นพ่อลำบากก็สรุปคนนี้ก็ต้องมาเป็นสับปะเลอร์แทนพ่อลูกชายสับปะเลอร์อ่ะเขาก็แบบดีมากเลยแบบสงสารรู้จักสงสารพ่อแม่มาช่วยพ่อแม่ทำงานเป็นเด็กดีมากเลยนะคะแล้วทำไมอ่ะทำไมสวรรค์ต้องเอาพ่อเขาไปด้วยอ่ะเพราะให้พ่อเขาตายเร็วมากเลยอีก2เดือนนะเขาไปรับปริญญาเงี้ยก็น่าจะให้พ่อเขาอยู่หน่อยนะคะมันแบบ
มันนึกแล้วมันรันทดนะคะอีก2เดือนจะได้รับปริญญาตรีต่างมาพ่อตายเศร้าเสียใจซึ่งเป็นฉากที่น้ำตาร่วงเลยนะคะน้ำตาเล็ดเลยสรุปนะคะเดี๋ยวจะยาวนะคะเดี๋ยวจะฝอยยาวนะคะก็สำหรับดาวนะคะมันมี5คะแนนเต็มนะคะบอกกินให้ 4.5 นะคะเพราะว่าบอกกินงงว่าใบข้าวอ่ะมาหลอกชาวบ้านทำไมมันในหนังมันไม่เคลียร์มันเลยไม่ถึง5นะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเคารพความคิดเห็นส่วนตัวของคนอื่นด้วยนะคะอย่ามาดราม่าใส่ช่องฉันทั้งสิ้น